ประเดิมเทปแรกกับรายการศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทยกับการเปิดอาณาจักรพระเครื่องจากเซียนป๋องสุพรรณที่มาพร้อมกับดาราขวัญใจวัยรุ่นอย่างเฟมชวินโรจน์ดาราที่มีความคลั่งไคล้ในพระเครื่องอย่างจริงจังและพิเศษสุดๆกับการเปิดเผยพระผงสุพรรณหนึ่งในพระเครื่องเบญจภาคีที่มีมูลค่ากว่า3ล้านบาททั้งหมดนี้ในรายการศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทยสนับสนุนโดยสถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเทปแรกของช่องศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทยนะฮะน้องเฟรมมาก็อยากให้รู้ว่าสถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยเราเนี่ยเปิดบริการมีอะไรบ้างเพราะนั้นการเปิดบริการสถาบันเนี่ยต้องมีความรู้ความสามารถด้านวัตถุมงคลของประเทศไทยจริงๆคือออกบัตรรับรองที่เรียกกันว่าใบเซอร์ท่านใดที่มาที่นี่ก็ได้ความรู้ว่าพระเครื่องที่สะสมไว้เป็นมายังไงแท้ไหมวัดอะไรกลุ่มอะไรเนื้ออะไรนะฮะมีที่มาที่ไปชัดเจนเราก็จะออกใบรับรองให้คือนี่คือใบรับรองพระเครื่องออกโดยสถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยเป็นพระชุดเบญจภาคีสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมเนื้อผงพุทธคุณจังหวัดกรุงเทพมหานครสามารถเข้าไปสแกนที่ QR code บัตรเหล่านี้มีโฮโลแกรมกันปลอมนะฮะถ้าเนี่ยก็เข้ามาปุ๊บก็จะสามารถดูในนี้ได้เลยไม่ต้องมาดูที่ว้าวนะแล้วรูปเราก็ถ่ายรูปหน้าหลังไว้อีกในนี้นะฮะนี่คือความทันสมัยและมาตรฐานของการสะสมพระเครื่องเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ทำได้ขนาดนี้นะฮะเพราะนั้นเป็นทางเลือกนะครับของนักสะสมพระเครื่องก็ขอฝากไว้และมาที่ร้านเราก็ได้บรรยากาศอย่างนี้น้องเฟรมดูมีพระเครื่องอีกมากมายหลากหลายจะเป็นเหรียญดินชินผงนะฮะเนี่ยก็มีหลวงพระปรานมีพระกิ่งมีหลวงปู่ทวดนะฮะปี2515มีพระปู่มีบ้านกลางมีพระคงลำพูนมีพระสมเด็จปิลันก็มีหลากหลายครับยังมีอีกเราทำเหรียญนะฮะนะฮะเอาเหรียญที่ท่านสะสมไว้มาใส่กล่องอย่างนี้แล้วสามารถบอกได้ว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่จังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่นปฏิหาร EOD นะฮะสร้างเท่าไหร่เนื้ออะไรเราจะเขียนไว้นี้ด้านหลังมีโฮโลแกรมแล้วก็มี QR code ในการเข้าไปดูครั้งแรกของเมืองไทยตลับเซอร์พระแท้ PSGA มาตรฐานการสะสมในระดับสากลเนี่ยโดยผมป๋องการันตีแท้ทั่วโลกด้วยเพราะว่าเมืองนอกถ้ามีกล่องเซอร์แบบนี้เขาจะเล่นนะฮะเขาก็อยากจะทำแบบเราแต่เขาทำไม่ได้ตอนนี้กล่องเซอร์ตลับพระแท้กี้มีวางใน eBay wow. Amazon นะแล้วมีอยู่สิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันตอนนี้เอาไปประมูลเปิดขายกันแล้วนะครับผมก็ทำไม่ทันตอนนี้ก็แนะนำคนเมืองไทยถ้าอยากมีเหรียญอยากอยู่ในกล่องสภาพคงเดิมผิวพรรณไม่เสียก็มาที่นี่เราสะสมทำให้เดี๋ยวไปดูท่านไหนต้องมีสแกนลายนิ้วมือนะคือไม่เคยให้ใครมาชมในนี้แล้วก็ไม่เคยให้คนนอกเข้า wow. เพราะว่าพระเครื่องมีมูลค่าที่เขาส่งเซอร์แล้วฝากเราไว้เนี่ยมีราคาเป็นร้อยล้าน นี่จากมาเลเซียที่เขาเช่าแล้วเขาอยากได้ใบเซอร์พระแท้ก็ต้องส่งมาที่นี่ต้องส่งมาที่นี่เราก็จะมีทีมงานลงข้อมูลนะฮะตัดภาพนะฮะมีฝีมือแล้วก็มีถ่ายรูปฝ่าจะมาเป็นใบแบบนี้นะฮะมันไม่ใช่ง่ายๆถ้าคนสมัครสมาชิก 1,000 บาทรายปีนะฮะจะได้โปรโมชั่นลดตอนนี้ 40% จาก700เหลือ420บาทเพราะนั้นก็ขอฝากนะครับท่านที่สนใจเรื่องวัตถุมงคลหรือพระเครื่องเมืองไทยทางสถาบันเราให้บริการแล้วก็ต้อนรับแบบนี้ตอนนี้นะครับพี่ป๋องก็พาเฟรมเนี่ยได้มาเดินดูรอบๆสถาบันคร่าวๆแล้วแต่วันนี้นอกจากจะมาดูแล้วจะให้พี่ป๋องมาแนะนำพระเครื่องที่เป็นสุดยอดเบญจภาคีด้วยอ้าวได้เดี๋ยวไปดูกันอ่ะได้ครับผมครับไปครับแล้วก็วันนี้นะฮะได้รับเกียรติจากพี่ป๋องสุพรรณซึ่งให้ผมเนี่ยได้มาเยี่ยมชมที่สถาบันตรวจสอบและรับรองวัตถุมงคลประเทศไทยแล้ววันนี้ครับพี่ป๋องผมก็อยากจะรู้ว่ามีพระที่เรียกว่าเป็นสุดยอดที่พี่ป๋องจะนำมาให้กับคุณผู้ชมดูวันนี้คืออะไรครับพี่ถือว่าเป็นวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนสยามวันนี้พูดถึงพระผงสุพรรณพระผงสุพรรณเนี่ยก็เป็นหนึ่งอยู่ในชุดเบญจภาคีมีด้วยกัน3ผืนนะฮะมีหน้าแก่หน้ากลางและหน้าหนุ่ม
แล้วพระเครื่องเนี่ยทำไมถึงเล่นถึงมือมีมูลค่านั่นสิพี่เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเพราะว่าพระเครื่องเนี่ยเป็นตำนานและคนสร้างพระพงศุพรรณนี่ใบลานทองจารึกไว้ว่ากู้แต่ละกู้เนี่ยมีใบลานเงินแต่ว่าพระพงศุพรรณมีใบลานทองสื่อว่าเป็นประวัติศาสตร์อันสำคัญใบลานทองเนี่ยจารึกไว้ว่าลายประทับลายนิ้วมือด้านหลังเนี่ยคือเป็นพระประธานในพิธีผู้สร้างพระมหาเถระปิยทัตสีสารีบุตรเนี่ยจะมีลายนิ้วมือด้านหลังลายนิ้วมือที่ประทับเนี่ยเหมือนความว่าเขาให้ประธานในการสร้างในครั้งนั้นมีความงดงามแล้วก็เราถือว่าพระเครื่องที่เป็นพระกุเนี่ยเป็นตำนานแล้วก็บรรพบุรุษได้สร้างแล้วก็ทิ้งไว้ให้เราได้สืบทอดศาสนาด้วยการสะสมพระเครื่องที่เป็นตำนานจากบรรพบุรุษทอดทิ้งไว้ให้เราเราควรจะใช้ที่มีคุณค่านอกจากได้สิ่งที่เป็นสิริมงคลแล้วพระเครื่องเนี่ยยังมีมูลค่าเพิ่มมาตลอด wow. ทำไมถึงได้เงินแพงทำไมถึงมีราคาอันเนี้ยคือมันเป็นคุณค่าทางด้านจิตใจแล้วสิ่งที่เป็นสิริมงคลที่คนอยากจะเป็นเจ้าของดูลายนิ้วมือด้านหลังคืออย่างที่พี่ป๋องบอกว่าข้างหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าลายนิ้วมือถ้ากลัวหล่นปะเอาไปอย่างนี้ลายนิ้วมือเนี่ยมีใบลานทองจารึกไว้นะว่าเป็นลายนิ้วมือของใครบ่งบอกถึงว่าที่มาที่ไปในการสร้างประวัติศาสตร์เป็นตำนานไปแล้วผมถือว่าเป็นพระสำคัญนี่พระคู่บ้านคู่เมืองนะเป็นวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนสยามที่ผมพูดก็คือเป็นหนึ่งของโลกเป็นไงได้ความรู้ได้ความรู้มากครับพี่เพราะว่าความเป็นมานี่แค่เก็ดเล็กเก็ดน้อยครั้งแรกได้จับด้วยจริงๆแล้วพระแพงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยจับแบบกลัวหล่นลายนิ้วมือถ้ากลัวหล่นพระเอาไปการดูพระเนี่ยนะฮะก็อยากให้ได้ดูว่าเนี่ยพระพงศุพรรณแต่ละองค์เนี่ยนะฮะมีมูลค่าถ้าอยู่ในบ้านใครอยู่ในใครมีได้เป็นเจ้าของตกทอดมานะถือว่าเป็นโชคดีของท่านแล้วความเป็นสิริมงคลพี่ป๋องครับแล้วผมอยากจะถามว่าพระพงศุพรรณเนี่ยมีวิธีการดูตำหนิดูของแท้ของปลอมยังไงบ้างครับพี่ที่เป็นจุดเด่นเลยสำคัญคำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญครับท่านผู้ชมที่ดูก็อยากจะรู้ว่าวิธีการดูพระเป็นยังไงใช่อันนี้ผมก็อยากจะบอกเพราะนั้นการเข้าพระหรือว่าสะสมพระเราก็ต้องรู้ว่าพระที่อยู่ที่เราครอบครองอยู่เนี่ยเป็นพระแท้ไหมก่อนอื่นนี่นะเอาจุดแรกอย่างเงี้ยคือไม่เป็นพระเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าจุดแรกที่จะให้ดูครับตรงนี้ก็จะมีเม็ดอยู่เม็ดนึงเป็นเม็ดพดแบบเม็ดไข่ปลาเห็นไหมแล้วคุณต้องส่องห้ามจับอย่างนี้ไว้ในมือตกเอาอันนี้คือการตกนี่ทำไมมือผมสั่นเนี่ยแล้วดูเนี่ยนะฮะก็ส่องไปตรงนี้จะมีเม็ดหนึ่งไหมลองกลางก่อนนะเอาแค่จุดแรกผมเจอแล้วครับพี่ตรงกลางไม่เจอนี่มีขี้หูด้วยเนี่ยไม่ใช่พี่น่าดูอันนี้คือจุดหนึ่งเห็นไหมแล้วต้องดูด้วยว่าเนื้อหาเนี่ยลาลักษณ์ที่อยู่ในเนื้อเนี่ยที่เป็นลาเป็นปื้นดำๆอยู่ในเนื้อเนี่ยไม่สามารถล้างออกเพราะพระเนี่ยเกิดความแห้งอุณหภูมิอยู่ในกุเนี่ยหลายร้อยปีเนี่ย มันเกิดเองปฏิกิริยาของเนื้อดินที่เกิดความชื้นกับร้อนอบอยู่ในเจดีย์เนี่ยมันจะมีลายไหมเป็นปื้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 นเป็นแล้วลาผงสุพรรณเนี่ยซึ่งไม่เหมือนพระกำแพงเพชรพระกำแพงเพชรเขามีลาหน้าลาบางแล้วก็ลาในเนื้อแต่พระพงศุพรรณเนี่ยเกิดลาในเนื้อเกิดจากความชื้นเนื้อดินเนี่ยอยู่ในกุนานๆเห็นไหมมีความแห้งนะแล้วในนี่คือจุดเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็อยากจะดูองค์นี้เดี๋ยวผมจะเอาภาพนี้นะขึ้นให้ท่านผู้ชมได้ดูตำหนิอันนี้จะได้ความรู้มากถ้าได้ดูช่องศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทยแล้วโดยพิธีกรที่มันเจาะลึกแล้วสนใจเรื่องพระเจาะลึกจริงวันนี้นอกจากไม่ดูบรรพานะเราซูมมาเน้นๆเลยพระถ้าพิมพ์นี้มือเนี่ยก็จะไม่มาชนแค่นี้จุดตำหนิต่างๆของพระเครื่องมีนะฮะไม่งั้นมันมีจุดจบไม่ได้ทำไมมีราคาได้เพราะว่าพระมีจุดมีตำหนิมีเนื้อหาจบได้จึงมีราคาได้แล้วพระที่ก๊อปปี้หรือทำเลียนแบบไม่สามารถทำได้วันนี้เราจะนำเสนอจุดตายของพระเครื่องนะฮะซึ่งเป็นจุดสำคัญแล้วก็ได้ความรู้แล้วถ้าท่านอยากสะสมพระเครื่องต้องรู้สมมติว่าผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่เนี่ยนะครับจุดแรกนะครับหูด้านฝ่ามือจะยาวลงมาจดไหล่อีกจุดหนึ่งก็คือแขนซ้ายมือพระขวามือเราเนี่ยนะฮะแขนด้านนี้ข้อศอกจะแป้วไม่ติดเต็มบางองค์ที่ทำมาเก๋เนี่ยจะติดเต็มเลยนะฮะคือเขาไม่รู้ว่าบล็อกเนี่ยข้อศอกเนี่ยจะตื้นจะแป้วหายไปเลย
แล้วถ้าหน้าแก่เนี่ยนะฮะที่แยกได้หน้าแก่หน้ากลางหน้าหนุ่มเนี่ยเพราะว่าหน้าแก่เนี่ยปลายนิ้วมือจะไม่มาชนแขนแต่ถ้าเป็นหน้ากลางปลายนิ้วมือจะวิ่งมาชนแขนคือบางคนแยกหน้าแก่หน้ากลางไม่ได้แล้วจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือใต้หน้าแข้งเนี่ยนะครับตรงกลางเลยจะมีจุดเม็ดไข่ปลาอยู่เม็ดหนึ่งเป็นเนื้อเกินเป็นจุดเล็กๆนะฮะเหมือนแบบเป็นผดนะฮะกลมๆเล็กๆตุ่มหนึ่งฐานด้านล่างจะเป็นฐานสำเภาฐานที่พระประทับนั่งปางสะดุ้งมารนะฮะ wow. แล้วเรียกพิมพ์หน้าแก่เนี่ยที่แยกได้ก็คือที่ตามที่ผมแยกแล้วด้านล่างก็จะดูมีลายประทับนิ้วมือเป็นลายก้นห้อยนะฮะด้านข้างก็จะมีรอยตอกตัดสองข้างบางองค์ตัดเป็นห้าเหลี่ยมบางองค์ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วแต่แล้วด้านล่างก็จะมีรอยตัดพงศุพันธ์มีด้วยกัน4เนื้อมีเนื้อพิกุลแห้งนะฮะเนื้อเขียวเนื้อดำนะฮะแล้วก็เนื้อแดงอันนี้ก็เป็น1องค์ที่คุณเฟรมอยากรู้ครับผมวันนี้ก็เลยเปิดเผยพี่ป๋องฮะผมอยากทราบมูลค่าราวนะครับคุณผู้ชมฟังนะครับนี่พักคู่บ้านคู่เมืองนะเป็นวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนสยามที่ผมพูดก็คือเป็นหนึ่งของโลกที่ดูองค์นี้จริงๆแล้วถ้าสวยๆองค์10 ล้านขึ้นโอ้โหนะองค์นี้10ล้านเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมแต่องค์นี้อยู่ในมือผมนะ10ล้านอยู่ค่อนข้างแบบน่าจะอยู่ประมาณ3ล้านเพราะว่าไม่ได้เนี๊ยบขนาดนั้นคือถ้าเนี๊ยบมีหน้าตาแต่นี้ก็มีหน้าตาขึ้นแต่ว่าถ้าพระสวยๆเลย10ล้านขึ้นหมด10ล้านอันนี้ก็ถือเป็นพระสำคัญและมีทำไมถึงแพงคือมีประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนแล้วก็เป็นพระที่หายากแล้วตอนนี้หาแท้ก็ดูยากวันนี้จึงเอาพระแท้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็ได้ความรู้ในการพิจารณาพระเครื่องแต่ละองค์นะครับถือว่าพี่ป๋องได้มาเปิดให้เราดูกันแล้วก็ชี้จุดให้ดูเลยนะคุณผู้ชมใครที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ลองเอามาส่องได้ได้คนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะทุกคนจะมีของดีอยู่แต่เราแค่ไม่ได้มีแบบไปเปิดกุดูอะไรที่บ้านใช่แล้วคุณผู้ชมจากทางบ้านที่เอาพระมาให้ดูเนี่ยพี่ป๋องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่คือเราเปิดสถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลเนี่ยคือผมอยากบริการพี่น้องประชาชนที่มีวัตถุมงคลไว้อยากทราบว่าแท้ไหมก่อนอื่นอยากทราบก่อนว่าแท้ไหมวัดอะไรพิมพ์อะไรไม่รู้ไม่สามารถรู้ได้เก็บไว้เป็นกองๆมาที่สถาบันดูให้ฟรีแต่ถ้าอยากออกใบรับรองก็ซื้อบัตรหรือว่าเป็นสมาชิกเราแต่ว่าไม่ต้องการอยากได้บัตรแบบนี้ก็ไม่ต้องเสียตังค์ถ้าอยากได้บัตรรับรองพระว่าพระท่านเป็นพระอะไรเป็นพระชุดเบญจภาคีสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมเราจะเขียนรายละเอียดให้แล้วก็ออกบัตรเนี้ย700บาทคุณมั่นใจได้เลยว่าของคุณเป็นของแท้ชัวร์ๆมีใบรับประกันใบเซอร์ซึ่งผมว่าคุ้มมากแล้วที่สำคัญคือได้ข่าวว่ามีการนำเงินไปทำบุญด้วยใช่ไหมครับบางส่วนคือทุกองค์ที่ซื้อบัตร1ใบเราจะใส่กล่องให้กับหลวงพ่ออลงกฎวัดพระบาทน้ำพุเราทำบุญให้ทุกคนเลยใส่กล่องแล้วนี่เต็มจะเต็มกล่องแล้วเดี๋ยวจะเอาไปบริจาคแล้วโอ้ดีมากครับพี่เอาละครับวันนี้นะครับก็ถือว่าได้ความรู้เต็มอิ่มกับพระผงสุพรรณนะครับผมซึ่งผมแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้กลับไปแน่นอนใครที่มีอยู่ก็สามารถส่องได้นะครับส่วนในครั้งหน้านะครับช่องศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทยเนี่ยจะพาไปดูพระเครื่องรุ่นไหนและจะมีความพิเศษขนาดไหนเดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับในช่องศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาชี้ตำหนิพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่กันอีกครั้งนึงนะครับมาดูว่าแต่ละจุดมีอะไรบ้างเริ่มกันที่พระกันหรือว่าหูนั่นเองนะฮะด้านขวาองค์พระจะยาวกว่าด้านซ้ายครับจุดต่อไปจะมาดูกันที่ปลายพระกระโบระหรือข้อศอกจะติดไม่ชัดหรือติดแผ่วๆนั่นเองครับจุดต่อมามาดูกันที่ปลายพระองคุลีหรือนิ้วมือนะครับจะไม่จดกับพระพาหาหรือว่าแขนพูดกันง่ายๆปลายนิ้วมือจะไม่จดกับแขนนั่นเองครับจุดต่อไปมาดูกันที่ฐานองค์พระจะมีลักษณะคล้ายกับสำเภาเลื่อนขึ้นมาหน่อยจะมีเนื้อเกินเฉพาะพิมพ์หน้าแก่เท่านั้นหรือที่เราเรียกกันว่าเม็ดไข่ปลานั่นเองครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีรอยตอกตัดด้านซ้ายขวาและด้านล่างเป็นรอยเส้นด้านหลังมีรอยประทับนิ้วมือของฤาษีมหาเถระปิยทัสสศรีศรีสารีบุตรประธานการจัดสร้างพระผงสุพรรณเปรียบเหมือนตราอย่างประทับรับประกันความแท้ขององค์พระอย่างแท้จริงซึ่งมีเหมือนกันทุกพิมพ์ครับและนี่ก็คือพระผงสุพรรณแท้ๆนะครับการันตีโดยสถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยนั่นเองครับ